หนุ่มเห็นแม่ลูกเข็นรถเก็บขยะโซเซข้างถนนกลางแดดจัดเข้าไปถามเกิดสงสารควักเงินแบ่งครึ่งหนึ่งที่มีติดตัวให้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตแห่แชร์เมื่อมีผู้ใช้งาน Facebook ที่ชื่อว่าเจมส์สรวัตรได้ออกมาโพสต์เรื่องราวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่าจากเหนื่อยๆท้อๆเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเก็บขยะตามทางมีเด็กน้อยเดินตาม3คนแดดก็ร้อนมากๆรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยวันนี้มีตังมา600บาทกับน้ำเปล่า1ขวดแบ่งกับผมคนละครึ่งละกันครับสงสารเด็กๆต้องเดินแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ